ำรวจเปิดเผยถึงเรื่องของคลัสเตอร์ยาดองมรณะค่ะสำหรับธุรกิจผลิตเหล้าเถื่อนของสองพี่น้องบางชันเนี่ยนะคะใกล้จะถึงทางตันเพราะว่าเครดิตไม่ดีไปซื้อเอทานอลจากร้านเคมีภัณฑ์ที่อำเภอบางสาวธงจังหวัดสมุทรปราการเขาก็ส่งของให้ไม่ครบเลยต้องหาทางออกค่ะสองพี่น้องนี้ก็สั่งเอทานอล 95% อย่างที่เป็นข่าวทางเซลก็สั่งซื้อให้แต่ซื้อปริมาณไม่เป็นไปตามที่เขาสั่งก็คือซื้อครึ่งหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องเครดิตในการซื้อขายนี่คือคำยืนยันของตำรวจค่ะสะท้อนให้เห็นสภาพคล่องทางด้านธุรกิจผลิตเหล้าขาวของ2พี่น้องบางชันเอสสุรศักดิ์และอาร์ตสุรชัยที่ใช้เครดิตในการซื้อขายเอทานอลจากร้านเคมีภัณฑ์อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการแต่ว่าเครดิตไม่ดีค่ะร้านก็เลยส่งของให้ไม่ครบทำให้ต้องหาทางออกจากข้อมูลนี้นะคะตำรวจก็เลยไปตรวจค้นบ้าน2พี่น้องบางชันซอยกาญจนาภิเษก25แยก 1-3 พบยายอาศัยอยู่เพียงลำพังยายร้องไห้โฮทันทีที่ตำรวจอ่านหมายค้นตำรวจต้องปลอบอยู่นานค่ะผลของการตรวจค้นพบอุปกรณ์และภาชนะบรรจุบางแกลลอนเนี่ยมีเหล้าเหลืออยู่ก้นถังมีถังโลหะต้องสงสัยที่ตำรวจคาดว่านี่อาจจะใช้บรรจุเมทานอลล่าสุดพนักงานสอบสวนได้รับผลชันสูตรนะคะพบว่าในศพทั้ง7คนเนี่ยมีสารเมทานอลแต่ปริมาณไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าผู้เสียชีวิตแต่ละคนดื่มในปริมาณที่แตกต่างกันนะคะ